ดังที่ฮู้นำการดาวากันขันบาเตะซิงแซมแห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Suzuki Cup 2020ที่ประเทศสิงคโปร์ระหว่างวันที่5ธันวา2021หาวันที่1มังกร2020ได้เปิดฉากขันยังเป็นทางการแล้วในวันที่5ธันวาที่ผ่านมาซึ่งว่าทีมชาติลาวได้ลงแข่งขันนัดทำอิฐเสียให้กับทีมชาติเวียดนาม0-2ซึ่งว่าทีมชาติเวียดนามเป็นในฐานะแชมป์เก่าซึ่งเป็นงานหนักของทีมชาติลาวเนาะจากนั้นนี่ให้ทีมชาติลาวต้องตั้งครับเนื่องจากใช้ระบบการเล่นแบบตั้งครับเนาะยังไงก็ตามทีมชาติลาวยังสามารถยันแย่งโอกาสสวนกลับไอเทอร์ซี5ครั้งและได้ลุ้นประตูจากวินดี้เกตแก้วพรมบอลนักเตะชาวฝรั่งเสื้อสายลาวเนาะที่มาประทับใจทีมชาติลาวไปในครั้งทำบิดเนาะซึ่งวินดี้ได้โอกาสยิง2ครั้งเนาะซื้อประตูแต่ว่าน่าเสียดายบ่ดีพอที่จะเป็นประตูซึ่งแน่นอนนัดที่2ทีมชาติลาวยังมีงานหนักรอท่าอยู่เนาะนั่นก็คือการพบกับทีมชาติมาเลเซียเนาะซึ่งว่าเป็นห้องแซมเก่าที่ว่าเอาชนะทีมชาติกัมพูชา3-1ในนัดทำบิดของฮอบแบงกุมซึ่งก่อนหน้าจะไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของฐานวีเซวารัสคนหน้าคู่พึกทีมชาติลาวและ2นักเตะกองหน้าความหวังอย่างสุขพรวงเสียงคำและวินดี้เกตแก้วพรพรเข้าไปเบิ่งสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับมาเลเซียกันก่อนหน่อยและนี่ก็เป็นตารางการแข่งขันระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่9ธันวาคม2021เวลา 19:30 นาทีเนาะและนี่ก็เป็นสถิติการพบกันระหว่างทีมชาติลาวกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งว่าพบกันมา4ครั้งตั้งแต่ปี2008เนาะก็คือมาเลเซียชนะไป3-0ปี2010มาเลเซียชนะไป5-1ปี2012มาเลเซียชนะไป4-1ปี2018มาเลเซียชนะทีมชาติลาวไป3-1ซึ่งว่าทีมชาติลาวสามารถยิงทีมชาติมาเลเซียได้ถึง3ประตูจาก3ครั้งล่าสุดเนาะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของหัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวกันก่อนเนาะซึ่งในตอนบ่ายของวันที่8ธันวาคม2021เนาะหัวหน้าคู่ฝึกทีมชาติลาวได้ให้สัมภาษณ์ในพิธีแถลงข่าวเกี่ยวกับความพร้อมก่อนการแข่งขันผ่านแอป Zoom เนาะโดยมีคู่ฝึกและก็นักกีฬารวมถึงสื่อมวลชนจากหลายประเทศเข้าร่วมเนาะโดยท่านเซวารัสกล่าวว่านักทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเวียดนามนั้นเป็นอย่างพอต้องใส่เกมต้านเนาะเนื่องจากว่าพวกเขาพูดดีว่าทีมชาติเวียดนามเป็นทีมที่มีคุณภาพมีนักเตะที่ดีและมีเกมบุกที่โดดเด่นเนาะส่วนอีกประเด็นก็คือเป็นอย่างต้องเปลี่ยนสุขพรออกจากในครึ่งเวลาที่2ของนัดที่พบทีมชาติเวียดนามก็คือเพื่อให้สุขพรได้พักผ่อนและเตรียมพร้อมสำหรับต่อไปก็คือนัดที่จะพบมาเลเซียในนัดที่2ส่วนอีกหนึ่งคำถามที่ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนจากเกมฮับมาเป็นเกมบุกในนัดที่พบมาเลเซียหรือบ่เซวารัสตอบว่าเขาจะมีการปรับปรุงแน่นอนและพวกเขาจะลองไปติดตามในตอนแข่งขันตัวจริงไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของสุขพรวงเจ็ดคำกันเลยสบายดีข้าพเจ้าตั้งนาทีมซาลาวเนาะก็ว่าถึงเกมเมื่อวานนี่ก็เชื่อว่าทุกๆคนเนาะในแฟนมาลาวก็มีความหวังเดี๋ยวเส้นเดียวกับข้าพเจ้านะก็มีความหวังว่าพวกเฮาสิชนะสิสู้เต็มที่เนาะแต่ในเมื่อเกมมันออกมาเท่านั้นเนาะเฮาแพ้ไป 2-0 แล้วก็เกมเฮาบ่ค่อยสิไปหมายถึงว่าไปบุกปานใดเนาะเนื่องจากว่าเทคนิคของโค้ชก็คือให้ฮับก่อนสิเนาะพวกเฮาก็เฮ็ดเต็มที่เท่าที่ออกมาเนาะผลที่ออกมาเฮาก็ยอมรับเนาะก็บ่อยากให้แฟนบ้านหรือว่ายังโทษนักกีฬาเนาะนักกีฬาพวกเฮาเฮ็ดเต็มที่แล้วเนาะเรื่องในสนามก็คือบ่มีไผหูเนาะก็มีแต่พวกเฮากับทีมงานสตาฟโค้ชเนาะแล้วก็นักกีฬาทุกคนที่ว่าวางแผนลงไปดินในสนามก็แนะนําข้าพเจ้าเนาะเห็นทีมชาติชุดนี้ก็ภูมิใจเนาะเพราะว่าน้องๆที่ว่าขึ้นมาซัพพอร์ตขึ้นมาทดแทนนี่เป็นนักกีฬาที่มีคุณภาพเนาะเห็นหลายคนที่เป็นโจนี่บ่เป็นพัฒนาบ่เนาะหลายๆคนเป็นน้องๆหลายๆคนที่มาจากสโมสรสังหน่อยเช่นกันเนาะก็มีความพัฒนาหลายเนาะก็เชื่อว่าอนาคตใกล้ๆนี้เฮาสิเห็นทีมชาติลาวเนาะแข็งแกร่งกว่านี้สําหรับการฝึกซ้อมมานี่ก็พวกเฮาก็รู้สึกว่าพร้อมเนาะแล้วก็สิเจอกับมาเลเซียพวกเฮาก็ซ้อมเกมบุกหลายขึ้นเนาะเชื่อว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่ประชาชนลาวคล่องคอยแล้วก็จะเห็นเกมแบบนี้เนาะก็จะฝากถึงแฟนบ้านทุกคนเนาะก็อยากให้พวกเฮาเนาะอย่าฝากทีมกันเถื่อเนาะเพราะว่าจังได๋เฮาก็เป็นคนลาวเนาะ1ใน7ล้านคนขอให้พวกเฮาซัพพอร์ตเชียร์กันตลอดไปเนาะเปลี่ยนจากคำด่าหรือว่าคำด่าท่อเนาะให้เป็นคำชมเชยแล้วก็ย่อๆซึ่งกันและกันเนาะขอบใจสุดท้ายไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของบิลลี่เกตแก้วพรมพรหลังจากจบการแข่งนัดทำอิฐ I'm very happy and it's an honor to play with the national team I feel a lot of emotion in my heart so very happy เนาะเราว่าว่าเกมนัดแรกเมื่อวานนี้เนาะเราก็ว่ารู้สึกภาคภูมิใจหลายที่ว่าได้มีส่วนหนึ่งได้มาลิ้นให้นักกีฬาทีมชาติลาวเนาะแล้วก็แล้วใจลึกในใจเราเลยเป็นภาคภูมิใจที่สุดที่ว่าเราทำใจชาติลาวเนาะ Oh it was a good game we defend a lot but Vietnam was stronger than us
But we play good. We play good. Maybe next match. I hope we play better offensive and score a goal. No, เพื่อนก็ว่าอันเขาก็ลินได้ดีเนาะแล้วก็แล้วส่วนหลายเขาก็ลินเพื่อตั้งฮับพอเป็นยังเพราะว่าเวียดนามก็เจ้าเป็นทีมที่ว่าแข็งแกร่งเนาะแต่ว่าเกมต่อไปหวังว่าทีมลาวเขาก็สามารถดิ้นได้ดีกว่านี้เนาะและสามารถบางทีอาจจะชนะในเกมต่อไปได้No, my body is good, but injury a little bit with my uncle. Yeah. But I feel good. Maybe tomorrow better, and for match against Malaysia, I hope no pain. ก็เรื่องสภาพร่างกายของข่อยก็เป็นก็ดีด้วยเนาะแต่ก็มีเก็บน้อยนึงเกี่ยวกับคอตีนเนาะแต่ว่ามืออื่นก็คือสิดีได้แล้วฟื้นคืนถึงมาได้แล้วสามารถแอบสามารถเกี่ยมสำหรับเกมต่อไปได้ No, big thanks to all Lao people from everywhere. I receive many messages on Instagram, Facebook, so I'm very happy and thank you for that. แล้วก็ว่าแฟนบาทลาวก็หลายหลายชะทีเนาะที่ว่าส่งข้อความเข้ามาหาเพิ่นเนาะหาเรานี้แล้วก็แสดงความดีใจแล้วก็มีความดีใจนะแล้วก็ขอบใจที่ว่าแฟนบาทสนับเชียร์เราเนาะสนับสนุนเราสุดท้ายก็ขอขอบใจรูปจากสะพานบาทเตะแห่งสาลาวหากถึงใจแคปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราเอ็ดคลิปต่อไป